กลับมาช่วงสุดท้ายรายการปฏิรูปประเทศไทยค่ะพูดถึงหลักประกันสุขภาพเอาแบบให้มันเท่าเทียมกันแล้วก็งบประมาณที่ใช้จ่ายมันเป็นกองเดียวกันเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าเราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงวิธีการว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยมันรวมกันไม่ได้นะมันยังไงเงินที่จะใช้แล้วยังไงคือเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเจ้าเดียวที่ไม่ยอมรวมนะเจ้าของกองอื่นๆด้วยแต่ละกองเนี่ยเขาก็ไม่อยากรวม มีแต่ประชาชนมีแต่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเท่านั้นที่อยากรวมคือพวกเราเนี่ยเป็นภาคประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันเนี่ยมีศูนย์ที่ตั้งอยู่กระจายอยู่หลายจังหวัดนะประมาณ50กว่าจังหวัดที่ไว้รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าออกไปในชุมชนให้ข้อมูลกับประชาชนว่าจะไปใช้สิทธิ์แบบไหนยังไงเนี่ยแล้วเราเห็นความไม่เท่าเทียมแบบเนี้ยนั้นเราก็เลยคิดว่าธงของประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับระบบสุขภาพเนี่ยเราอยากรวมให้เหลือกองเดียวแต่ว่าหลายภาคส่วนเนี่ยเขาไม่อยากรวมอย่างคนที่เป็นข้าราชการทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากรวมทำไมคะเพราะว่าจริงๆเขาก็ได้สิทธิ์เหมือนเดิมมันมีภาพลวงตาเหมือนกับว่าของเขาเนี่ยดีที่สุดคือเพราะจ่ายแพงกว่าชาวบ้านจ่ายแพงกว่าชาวบ้านคือมันมีอย่างนี้ว่าข้าราชการเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่เขาเจ็บป่วยตรงไหนปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะวิ่งไปโรงพยาบาลรัฐที่ไหนเนี่ยเขาไปได้เลยไปได้เลยข้าราชการเขารู้สึกว่าเขามีสะดวกอีกตรงนี้ไปโรงพยาบาลใหญ่แค่ไหนก็ได้ขอให้เป็นโรงพยาบาลรัฐระบบจ่ายให้ใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยของเขาดีแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยก็คือว่าข้าราชการเนี่ยก็คือก็จะไปทนกับแออัดโรงพยาบาลใหญ่นึกออกไหมฮะแล้วเราก็จะได้ยินคำว่าไม่มีเตียงเต็มเพราะว่าโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเขาไม่รับข้าราชการมาเป็นสมาชิก oh. ว่าคุณอยู่คุณเลือกโรงพยาบาลชั้นคุณจะได้สิทธิ์ได้เตียงก่อนเลยเงี้ยเขาจะไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้าราชการเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีเส้นไหมมีเส้นไหมหาเตียงได้ไหมเวลาข้าราชการป่วยบางทีก็จะโทรให้มีเพื่อนเป็นหมอปะขอห้องในเราจะเจออย่างนี้ใช้ทางลัดหน่อยใช่ไหมเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นภาพว่าข้าราชการเขารู้สึกว่าเขาไปที่ไหนก็ได้แต่เขาก็จะไปเจอโจทย์เรื่องไม่มีเตียงเต็มในขณะที่ประกันสังคมกับบัตรทองเนี่ยระบบเนี่ยรับผิดชอบคุณยังไงเสียก็ต้องมีเพราะว่าอย่างน้อยสุดคือเราขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลนี้คุณต้องเตรียมเตียงไว้ให้เราเพราะคุณเอาเงินไปแล้วยังไงคุณก็ต้องเตรียมเตียงไว้ถ้าเตียงไม่มีคุณมีหน้าที่ต้องไปหาเตียงจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละคุณมีหน้าที่ต้องหาเตียงอันนี้ประชาชนต้องรู้ไว้เลยนะครับประชาชนที่อยู่ในบัตรทองกับประกันสังคมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเป็นสิทธิ์ของเราเลยเพราะว่าชื่อเราเนี่ยเป็นเราเลือกโรงพยาบาลคุณปรากฏอยู่ในโรงพยาบาลนั้นอยู่แล้วแล้วคุณเอาเงินไปแล้ว คุณเอาเงินไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราป่วยมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันการันตีว่าต้องมีห้องต้องมีเตียงให้คุณอันนี้คือความต่างแต่ว่าราชการเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการที่เขาเลือกได้เนี่ยดีคือสะดวกที่ไหนก็ได้สะดวกที่ไหนก็ได้แต่ว่าบัตรทองกับประกันสังคมเนี่ยพอเจ็บป่วยปุ๊บต้องไปเริ่มต้นโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ที่เราเลือกอยู่ใช่ไหมครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของระบบที่เราไปขึ้นสิทธิ์ไว้เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้เป็นสิทธิ์ที่เขาการันตีว่าถ้าเราป่วยปุ๊บถ้าเขารักษาได้เขารักษาถ้าเขารักษาไม่ได้เขามีหน้าที่ส่งต่อต้องส่งต่อไปในโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นไปที่สามารถดูแลได้ที่สามารถดูแลได้แล้วเขาก็ต้องส่งเราจนเราถึงเตียงถ้าสมมติเราเป็นผู้ป่วยในจำเป็นต้องได้เตียงเนี่ยโดยระบบเนี่ยบังคับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ว่าเขาต้องส่งเราจนเราได้เตียงใหม่นะครับอันนี้คือข้อดีของคนที่อยู่ในบัตรทองกับประกันสังคมรักษาสิทธิ์ตัวเองรักษาสิทธิ์ต้องรู้ว่าเรามันถึงมีปัญหาอย่างนี้ไงว่าตอนที่เราใช้การแบบมีโฆษณาว่าฉุกเฉินไปทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ใช่ไหมคนที่อยู่ในบัตรทองกับประกันสังคมเนี่ยเวลาอุบัติเหตุฉุกเฉินมาเนี่ยยังไงเสียก็มีเตียงนะจะหนักหนาแค่ไหนปุ๊บระบบก็ต้องหาเตียงให้จนได้ คนที่หาเตียงไม่ได้เวลาฉุกเฉินคือข้าราชการก็จะวุ่นมากนะครับเนี่ยอันนี้คือให้เห็นก่อนนะว่าข้าราชการมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าข้าราชการเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองก็มีอันนี้แล้วพอเริ่มรู้ปุ๊บข้าราชการก็เริ่มเฮ้ยทำไมเขาไม่มีสิทธิ์แบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เวลาการมันรวมเป็นระบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะการันตีทุกคนได้สิทธิ์เท่ากันหมดทุกคนได้สิทธิ์กันหมดว่ายังไงไม่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้เส้นละค่ะระบบมันก็จะพาหาเตียงให้คุณ
นะครับแล้วแต่ว่าคนก็จะพูดกันอย่างนี้ว่าเฮ้ยบัตรทองเนี่ยมันนอนห้องพิเศษไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องพิเศษแล้วข้าราชการได้ไหมคะเป็นความเข้าใจผิดเอานี้ก่อนค่ะคือบัตรไอห้องพิเศษเนี่ยของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนเนี่ยเขาก็จะมีห้องรวมผู้ป่วยรวมกับเป็นผู้ป่วยเดี่ยวแยกเป็นห้องนี้ใช่ไหมฮะทุกสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้ได้ถ้ามันมีห้องอยู่ถ้าคุณมาในจังหวัดที่มันมีห้องอยู่เนี่ยใช้ได้แต่ว่าอาจจะต้องจ่ายส่วนเกินเองถ้าเป็นค่าห้องนะค่ารักษานี่ไม่มีสิทธิ์เรียกข้าราชการเนี่ยก็ค่าห้องเนี่ยเขาก็จะเบิกได้ตาม C ตามลำดับขั้นของข้าราชการใช่ไหมว่าถ้าเป็น C นี้เบิกได้600ถ้าค่าห้องเขาคิด800คุณก็ต้องจ่ายส่วนเกินเอา200อย่างนี้นะครับถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาให้เฉพาะห้องรวมห้องรวมก็ตกวันละ300เลยประมาณนี้นะอันถ้าเกิดคุณขอห้องพิเศษแล้วมันมีห้องพิเศษคุณก็จ่ายค่าห้องพิเศษเกินซึ่งมันเป็นเงื่อนไขอยู่ในมันทำได้เพียงแต่ว่าโดยทัศนะของผู้ให้การรักษาก็จะประมาณว่าใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วยังจะมาขอห้องพิเศษเหรอคือมองคนไม่เท่ากันได้ไหมฮะอันต้องเคลียร์ก่อนว่าโดยระบบเนี่ยคือต้องบอกเขาว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะขอห้องพิเศษถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเป็นผู้ป่วยในป่วยหนักๆมากๆแล้วก็ญาติบอกว่าขอห้องพิเศษเนี่ยเขามีสิทธิ์ขอค่ะคุณมีห้องว่างหรือไม่มีห้องว่างคุณก็บอกไปไม่ต้องไปบอกเขาว่าบัตรทองก็จะบัตรทองก็จะอะไรเงี้ยไม่ เขาเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่เราจะได้สิทธิ์จากรัฐใช่ไหมแล้วเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในห้องซึ่งสภาพแวดล้อมมันดีทำให้เจ็บป่วยมันหายเร็วขึ้นเราก็มีสิทธิ์อย่างนั้นถ้าเรามีปัจจัยที่จะจ่ายเพิ่มเราทำได้นะงั้นก็ต้องให้เห็นภาพอันนี้ก่อนอันนี้พอคนไม่เห็นภาพเหล่านี้ไม่เห็นภาพเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่ากองนี้เนี่ยมันด้อยกว่าบัตรทองเนี่ยมันด้อยกว่าอย่าไปรวมกับมันเป็นพลเมืองอีกชั้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ด้อยกว่าในการรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆการรักษาพยาบาลก็เหมือนกันหนูไหมคะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจ่ายเงินไม่เหมือนกันเท่านั้นเองก็คือเรามีเงินน้อยดูแลคนเยอะเราก็ต้องบริหารว่าฉันขอจ่ายเท่านี้แต่ว่าคุณภาพการรักษาเนี่ยต้องหายใช่ไหมยาที่ใช้ในการรักษาในบัตรทองเนี่ยมันก็เป็นยาเดียวกันกับที่จ่ายกับข้าราชการแหละเป็นยาเดียวกันเป็นยาเดียวกันแต่ว่าผมอยากให้เข้าใจอันนี้สมมุติว่าคุณแอมเป็นข้าราชการนะมาโรงพยาบาลเพราะผมเป็นหมอผมดูแลคุณเนี่ยถ้าผมจะต้องจ่ายค่ายาคุณเนี่ยซึ่งคุณเป็นข้าราชการผมบวกกำไรเพิ่มได้ 40-50% ผมบวกไปเลยไม่มีใครมากำกับบวกได้ก็จะได้ไม่มีใครมาต่อนะคะไม่มีใครมาต่อด้วยไม่มีใครมากำกับด้วยว่าทำไมกำไรเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยงั้นผมก็จะบวกค่ายาบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปงั้นก็ผมก็จะได้เงินค่ายาจากข้าราชการเนี่ยเยอะกว่าทั้งที่เป็นยาในบัญชียาหลักเหมือนกันเหมือนกันนะเป็นยาในบัญชียาหลักเหมือนกันแต่ว่าป่วยอีกคนนึงป่วยมาได้โรคเดียวกันคุณแอมเนี่ยแหละแล้วอยู่กับสิทธิ์บัตรทองถือบัตรทองมาผมก็ต้องจ่ายยาตัวนี้ให้เขาเพราะถ้าไม่ใช้ยาตัวนี้มันไม่หายมันไม่หายจะรักษาทำไมใช่ไหมแต่ว่าราคาก็จะถูกลงราคามันจะถูกลงเพราะว่ามันมีการกำกับไว้ว่ายาตัวนี้มันเบิกได้เท่านี้ซึ่งไอราคาที่ให้เบิกเนี่ยมันเป็นราคาที่รวมกำไรไปแล้วเพียงแต่ว่ามันมีคนมากำกับนะงั้นอยากให้พวกเราเข้าใจอย่างนี้ว่าระบบทุกระบบตอนนี้คุณภาพการรักษาเนี่ยมันพอๆกันมันใกล้กันแหละนะครับแต่ว่าเงินที่มันถูกดึงออกจากระบบเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะว่าคนดึงเงินคนที่เขารักษาแล้วเขาดึงเงินเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะดึงจากใครได้เท่าไหร่ตรงนี้เป็นปัญหาไหมคะที่มันถึงอีหลักอีเหลือมไม่ยอมรวมกันคือทุกคนจะมีพื้นที่มีเงินทุนของตัวเองดูแลบริหารจัดการกันเองคือโรงพยาบาลที่เขารักษาข้าราชการเขาก็ชอบเพราะว่าเวลาเงินที่ส่วนเกินที่เขาได้เงินกำไรที่ได้จากการรักษาข้าราชการเนี่ยมันไม่ต้องส่งคืนหลวงมันก็กลายเป็นเงินบำรุงอยู่ที่โรงพยาบาลเงินบำรุงหมายความว่าอะไรก็หมายความว่านั่นคือเงินสะสมที่โรงพยาบาลเนี่ยเก็บสะสมไว้ในโรงพยาบาลของตัวเองแล้วก็ถูกใช้เป็นค่าเวรค่าเบี้ยเลี้ยงค่าจ้างพนักงานซึ่งอาจจะมีเงินเดือนไม่พอหรือว่าพนักงานซึ่งต้องจ้างเพิ่มพิเศษอะไรเงี้ยเงินบำรุงเนี่ยมันก็จะมาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะนั้นกระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่รักษาในแต่โรงพยาบาลก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีกองทุนข้าราชการอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วนะอย
ย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็มีการันตีแล้วว่าเขามีเงินก้อนนี้ทุกปีเขาฟันได้คือไม่ใช่ผู้ป่วยหัวแบะนะคะกรมบัญชีการกรมบัญชีการของประชาชนไอ้ข้าราชการยังไม่รู้หรอกว่าและไอ้คนควักเงินเสียภาษีเนี่ยค่ะใช่ๆมันคือภาษีเราใช่มันคือภาษีเราเพราะนั้นเราเรียกร้องให้มีการรวมหรือปฏิรูปแบบนี้เพื่อที่จะจัดสรรการใช้เงินภาษีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเอาเงินส่วนเกินส่วนต่างเนี่ยก็มาเกลี่ยมากระจายนั้นโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยที่มีข้าราชการเยอะๆเนี่ยมีเงินบำรุงเหลือเยอะถ้าไปเทียบกับโรงพยาบาลอำเภอเล็กๆนะคะเล็กๆที่ในอำเภอนั้นอาจจะมีข้าราชการอยู่สัก10คน20คนกระเบียดกระเสียนนะกระเบียดกระเสียนอันนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินส่วนต่างอย่างข้าราชการเขาก็จะเห็นโจทย์ว่ามันเป็นปัญหาโรงพยาบาลใหญ่ที่เขารักษาข้าราชการเยอะๆเขามีเงินเยอะๆเงินบำรุงเขาเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแบ่งให้โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ไกลๆได้เงินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะงั้นถ้าสมมุติว่าเรารวมกองทุนรวมระบบจัดสรรงบประมาณใหม่เนี่ยเราจะมีเงินเหลือเยอะขึ้นแล้วก็จ่ายอย่างเป็นธรรมมากขึ้นเราคิดว่าเนี่ยเป็นสาระใหญ่ที่สุดของการปฏิรูประบบสุขภาพพ.ศ.นี้นะเมื่อพ.ศ.45เนี่ยเราปฏิรูปใหญ่มาครั้งนึงแล้วทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงทำให้มีหลักประกันสำหรับทุกคนว่าทุกคนจะได้รับการรักษาแน่ๆว่าไม่ว่ารวยจนขนาดไหนเห็นบอกว่านอกจากเงินที่จะมอบให้กับโรงพยาบาลคิดเป็นรายหัวเนี่ยนะคะมันยังเกี่ยวข้องกับเงินค่าบริหารจัดการของแต่ละกองทุนก็ไม่เท่ากันอีกแต่ละกองทุนมันก็ต้องจ้างคนใช่ไหมจ้างลูกน้องจ้างหัวหน้าอะไรมาบริหารกองทุนแต่ละกองทุนก็สปช.ใช้เงินบริหารจัดการปีละเป็นพันล้านก็แพงอยู่นะประกันสังคมก็ใช้เงินอีกผมไม่รู้เขาเท่าไหร่ก็คงเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยนะกระทรวงกรมบัญชีกลางก็ต้องจ้างคนมาดูเรื่องนี้ก็ใช้เงินอีกอันหนึ่งทั้งสามไอ้คนสามหน่วยเนี่ยมันดูเรื่องเดียวกันเห็นภาพไหมฮะมันดูเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นผมดูเรื่องเดียวกันแบบนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้เสียซ้ำเสียซ้อนก็ถ้ามารวมกันดูแล้วก็ดูให้มันมีประสิทธิภาพใช้ระบบการกำกับอันเดียวกันใช้ระบบการติดตามอันเดียวกันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าแล้วก็เงินส่วนเหลือส่วนต่างที่ได้ที่จากการบริหารนี่มันซ้ำซ้อนเนี่ยมันก็เอามาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลได้อีกพูดกันตรงๆนะคุณนิมิตครับไอ้ครั้นจะเอามารวมกันเป็นกองเดียวเนี่ยมันโอกาสมันคงเป็นไปได้ยากมากใช่ไหมคะคิดว่าอย่างนั้นมันมีวิธีไหมคะว่าเอาล่ะคุณก็ดูแลพื้นที่คุณไปฉันก็ดูแลพื้นที่ฉันแต่ละคนก็ดูแลแต่มากำหนดกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์กันใหม่ได้ไหมคือทิศทางมันอาจจะไปอย่างนั้นแต่ว่าก่อนจะไปถึงทิศทางนะหัวจะบอกอย่างนี้ว่าคือที่มันยากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความไม่รู้ความไม่มีข้อมูลของคนที่มีอำนาจอ่ะขออนุญาตพูดถึงรัฐบาลนิดหนึ่งเชิญค่ะรัฐบาลก็มาจากข้าราชการใช่ไหมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรัฐราชการใช่ค่ะแล้วราชการเขาก็อาจจะไม่เข้าใจระบบสุขภาพแล้วก็คิดว่าเขาอยู่ในระบบรัฐสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐมาของข้าราชการมาตลอดแล้วรู้สึกมันดีค่ะวิธีคิดของเขาก็อาจจะเฮ้ยมันดีอยู่แล้วจะไปแตะทำไมจะไปแตะมันแต่เดี๋ยวลูกเมียตัวเองเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นระบบใหญ่คน8ล้านคนอะไรเงี้ยนะงั้นโดยวิธีคิดเขาอาจจะรู้สึกมันดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปพัฒนาตรงนั้นนิดหน่อยก็พออย่าเอามารวมเลยคือด้วยความไม่เข้าใจว่ามันมีความซับซ้ำซ้อนอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำด้วยเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นมุมนี้เนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่ามันทำไมต้องรวมแต่พวกเราที่อยู่ในระดับกับประชาชนเราเห็นทุกเนี่ยเราคิดว่ารวมแล้วมันเกิดประโยชน์อันนี้นี่ผมคิดว่าเป็นอคติแบบนึงนะอันที่สองก็คือว่าคนที่กุมอำนาจอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเป็นข้าราชการที่บริหารกระทรวงบริหารกรมบัญชีกลางนี่คือข้าราชการเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วรักษาพื้นที่ตัวเองรักษาพื้นที่ตัวเองก็ไม่อยากรวมนะครับผมนั่งอยู่ในกรรมการหลายชุดที่ว่าด้วยเรื่องการรวมเนี่ยมีผมพูดเรื่องการรวมกองทุนอยู่คนเดียว แล้วมีเสียงหืออืออะไรบ้างไหมคะ ก็ต้องเป็นผีบ้าเนี่ยครับต้องเป็นผีบ้าก็คุยไม่ว่ายังไงคือคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณตอบผมมาว่าที่คุณทำเนี่ยนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำไหมปฏิรูปตรงไหนมันปฏิรูปตรงไหนมันลดความเหลื่อมล้ำไหมแล้วซึ่งทิศทางหลักๆตอนนี้ของคนที่อยู่ในวงใหญ่ๆที่เขากำลังคุยกันเรื่องนี้เขาก็จะรวมลากไปทางว่าก็ให้มันมีหลายกองอย่างนี้แหละแล้วมาใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานหมายถึงตั้งแต่ว่า
ใช้ระบบการเก็บเงินแบบเดียวกันโรงพยาบาลต่อไปนี้เขียนใบเบิกเนี่ยแบบเดียวกันแหละค่ะแล้วก็ใส่เลขประชาชนมาเดี๋ยวระบบมันไปกรองเองว่าเป็นคนไหนก็ใช้ระบบเบิกแบบเดียวกันอันนี้เขากำลังฝันอันนี้นะกำลังฝันว่าใช้แบบเดียวกันแล้วทั้ง3กองทุนก็จะมารวมกันใหม่รวมกันแบบนั่งคุยกันว่าต่อไปเนี้ยจะใช้เลขยาอันเดียวกันเลขโรคอันเดียวกันโรคก็จะจ่ายราคาเดียวกันอะไรเงี้ยเขากำลังฝันอันนี้อยู่คือยังไงก็ไม่รวมแต่ว่าขอมาเซตระบบให้มันใช้เท่ากันให้เหมือนกันให้เหมือนกันแล้วระบบไหนรวยหน่อยก็จะไปจ่ายส่วนเกินส่วนต่างอะไรก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงทิศทางมันไปตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่าเราก็คงต้องทำหน้าที่คัดง้างว่าเฮ้ยจะไปทำแบบนั้นมันยุ่งทำไมก็รวมเป็นอันเดียว ก็ต้องส่งเสียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องตอบคำถามว่าทำแบบเนี้ยมันลดความเหลื่อมล้ำตรงไหนถ้าตอบได้ก็อ้าวถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะก้าวที่จะนำไปสู่สุดท้ายของการรวมนะอันนี้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพูดกันต่อว่าปฏิรูประบบสุขภาพรอบเนี้ยต้องไม่เสียของเหมือนกันนะต้องไม่เสียของเหมือนกันก็ต้องชกให้ตรงจุดนะตีให้ถูกเป้าต้องรู้ปัญหาก่อนต้องรู้ว่าเข้าใจก่อนว่าเนี่ยมันคือความเหลื่อมล้ำแบบนี้แล้วถ้าเราเห็นโจทย์ด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เราเห็นว่างบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเพียงพอมันอาจจะไม่ต้องเพิ่มอะไรเยอะไปกว่านี้ก็ได้แต่ว่าบริหารให้มีประสิทธิภาพนะก็ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะชวนประชาชนว่าช่วยกันตามเรื่องนี้แล้วเพราะนี่เป็นสิทธิของเราหรือว่าต้องบอกว่านี่เป็นหลักประกันด้านสุขภาพของพวกเราทุกคนคือจริงๆข้าราชการอย่างกองทุนของข้าราชการก็ไม่ได้ทำให้เขาต่ำต้อยการรักษาพยาบาลหรืออะไรคือแต่ในทางตรงข้ามเขาได้รับสิทธิ์มากขึ้นถูกไหมคะใช่อย่างเช่นตอนนี้ที่มีการปฏิรูปเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยที่จะดูแลคนในภาวะฉุกเฉินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าราชการเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าราชการเนี่ยนะไปรักษาต้องโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เลยนะได้ก็แต่แบบเป็นผู้ป่วยนอกนิดเดียวแล้วรัฐก็จะจ่ายให้นิดเดียวแต่พอเป็นภาวะฉุกเฉินแบบนี้มีการปฏิวัติกันใหม่ปฏิรูปกันใหม่มีการเขย่าระบบเนี่ยข้าราชการก็ไปฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนได้เพราะว่าจะไปเลือกได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีข้าราชการบางคนแบบแอบๆนะไม่ฉุกเฉินจริงแล้วไปใช้โรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยก็มีการตรวจสอบคือมันคนมันพยายามหาช่องก็ว่าไปแต่ว่าเราต้องเอาระบบใหญ่ก่อนระบบใหญ่ก่อนคือการเขย่าปฏิรูปสุขภาพตอนนี้มันได้ประโยชน์กันหมดอ่ะนะทำให้มันดีข้าราชการก็ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพแบบเดิมแต่ว่าจ่ายสตังค์ถูกลงเอาสตังค์ที่จ่ายแพงๆเมื่อก่อนเนี้ยไปทำอย่างอื่นไปเฉลี่ยอย่างอื่นนะครับหรือว่าคนงานในประกันสังคมที่ถูกหักเป็นเดือนทุกเดือนเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ไม่ต้องหักอันนี้แล้วไปจ่ายเรื่องประกันสุขภาพเรื่องบำนาญชราภาพในตอนที่เราเกษียณก็เป็นประโยชน์กับคนงานใช่ไหมฮะหรือคนงานประชาชน49ล้านคนในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราก็มาเซตระบบกันใหม่แล้วถ้ามันมีโรงพยาบาลจำนวนมากขึ้นทุกโรงพยาบาลในประเทศนี้อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยการเลือกโรงพยาบาลก็จะเลือกได้มากขึ้นใช่ไหมครับจริงๆมีเงินเหลือให้กระทรวงสาธารณสุขไปปรับปรุงการบริการโรงพยาบาลของรัฐได้ด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้เม็ดเงินในการปรับปรุงโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องไปต่อรองกับรัฐบาลอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลคือทุกวันนี้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ที่ต้องตั้งงบประมาณเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องตั้งงบประมาณสำหรับการพัฒนาเพื่อรองรับเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลเพียงแต่ว่าในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยในตรงนี้เราเรียกว่างบลงทุนเพื่อบริการทางการแพทย์ใช้คำว่างบลงทุนเพื่อบริการทางการแพทย์หมายความว่าผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ามันหักไว้กี่บาทเนี่ยแต่ว่าโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็เป็นพันล้านนะที่แต่ละโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยมีเงินก้อนนี้สำหรับที่จะลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งซื้อใหม่ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษา
ในระบบเนี่ยมันก็มีเงินก้อนนี้จำนวนหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ที่ต้องหาเงินจำนวนหนึ่งแต่อีเม็ดเงินก้อนเนี้ยถ้าใครถืออ่ะมันเท่ากับมีอำนาจอ่ะอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์นะผมคิดว่าเป็นโจทย์นั่นก็เลยมีคนอยากยังอยากมีอำนาจอยู่ยังอยากจะถือเงินเม็ดนี้อยู่รักษาพื้นที่ตัวเองไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินก้อนนี้มันไปกองอยู่เขตหรือมันไปกองอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าคุณเป็นหมออยู่จังหวัดอยู่อำเภอคุณอยากได้เงินไปซ่อมแซมโรงพยาบาลคุณถ้าคุณทำตัวเป็นเด็กดีหน่อยจะพูดอะไรก็เชื่อจะบอกว่าให้หาคนมาสนับสนุนหน่อยก็หามาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยสุดถ้าจะตั้งงบเพื่อจะซ่อมแซมเบิกก็ต้องได้แหละก็ต้องได้แหละเพราะนั้นอันนี้พูดลอยๆนะไม่ได้หมายถึงใครนะแต่ว่าเอาให้เห็นโครงสร้างไงว่ามันมีงบก้อนพวกนี้อยู่มันมีงบแบบนี้อยู่แล้วการทะเลาะเบาแหวงกันจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็ทะเลาะกันในงบก้อนนี้ว่าควรจะไปอยู่ที่ตรงส่วนกลางเท่าไหร่ยังไงคือณปัจจุบันเนี้ยงบเนี้ยมันส่งตรงไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าของเงินที่เขาต้องได้เนี่ย 80% และอยู่ที่ตรงกลางเนี่ย 20% นะครับแต่ว่าโดยการเขย่าใหม่เนี่ยมีความพยายามอยากจะบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลาง 80% นะสลับข้างกันสลับข้างกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวส่งไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแค่20%แล้วเดี๋ยว 80% เนี่ยเดี๋ยวจะมาเกลี่ยให้อย่างเป็นธรรมใครจะซ่อมนู่นซ่อมนี่เท่าไหร่คราวนี้เราวิ่งกันขาขวิดแล้วค่ะก็ไม่รู้แหละ คือมีความพยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงอันนี้อยู่ซึ่งก็กรรมการหลักประกันสุขภาพที่ดูเรื่องแบบนี้อยู่ก็พยายามจะให้เหตุผลว่ามันเหมาะไหมมันทำได้ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมก็ยังยันยันกันไว้อยู่ว่าไม่ควรเป็นแบบนั้นก็ถ้าโรงพยาบาลไหนเป็นเด็กดีหน่อยก็นะคะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดแบบนั้นซึ่งผมคิดว่าคือสังคมไทยมันปฏิเสธไม่ได้นะคะคือการปฏิรูประบบสุขภาพเนี่ยมันต้องไม่ให้เกิดแบบนี้มันต้องไม่ให้เกิดแบบนี้อย่างนี้แสดงว่าสมาชิกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนี่คงจะต้องต่อสู้กับทั้งโรงพยาบาลเจ้าของกองทุนคงหลายด้านนะคะรับสึกหนักเราไม่สู้กับใครครับแต่ว่าเราก็จะส่งเสียงนะคิดอย่างนี้บอกว่าในระบบสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรกันอยู่นี่แหละแล้วมันต้องเกื้อหนุนกันนะฮะเช่นกลุ่มคนหลักๆเนี่ยที่เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่ว่าอะไรที่ไม่ดีก็ต้องเตือนกันอะไรคิดเห็นไม่ตรงกันไม่คิดเห็นไม่ตรงกันก็คุยกันแบบพี่แบบน้องนะคือเห็นต่างกันได้แต่ว่าไม่อยากทะเลาะกับใครเจตนารมณ์ผมไม่อยากทะเลาะกับใครนะแต่ว่าคนมักจะชอบผมชอบมองว่าผมชอบทะเลาะกับเขาก็คือต้องพยายามบอกให้ประชาชนรับรู้ว่าอะไรดีไม่ดีทำไมจะต้องรวมกันไม่รวมกันแล้วจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเสียดายเวลาหมดนะคะจริงๆอันอยากคุยกับคุณนิมิตเรื่องของการเข้าถึงยาเรื่องสิทธิบัตรยานี่เรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดไว้ก่อนเที่ยวหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยเรื่องนี้ล้วนๆเลยนะคะได้ครับได้เพราะถือว่าประชาชนทุกคนควรจะได้ประโยชน์จากการรับรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยดีที่สุดนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ